ประธานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164และหรือฝากคำถามผ่านเพจวัดสังฆทานโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกของรายการครับเจริญสุขญาติโยมที่รับฟังรับชมก็ดีก็ตอนนี้ก็ช่วงหน้าฝนมากเด็กๆก็น่าเป็นห่วงเป็นหวัดอะไรเนี่ยตั้งแต่เป็นหวัดขึ้นมาแล้วก็เสียสตังค์ทั้งนั้นเด็กๆผู้ใหญ่ก็ดีนั่นแหละต้องรักษาสุขภาพให้ดีนั่นแหละเห็นไหมนอนก็ให้อบอุ่นมากๆสระผมเมื่อตกคนแล้วกลับมาต้องสระผมไม่งั้นเชื้อหวัดก็เข้าได้เข้าง่ายเห็นไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าบุญกุศลที่เกิดมาเนี่ยกว่าจะเติบโตมาได้ต้องอาศัยพ่อแม่เลี้ยงดูกันพี่เลี้ยงอะไรต่ออะไรนี่เนี่ย9 ขวบ 10 ขวบถึงจะช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณคุณพ่อแม่เนี่ยลดลืมไม่ได้เลยใช่ไหมไปดูถูกไม่ได้เลยหลวงพ่อจรัญบอกว่าไปดูถูกพ่อแม่ดูถูกคุณพระคุณเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยไม่ทำกินไม่ขึ้นนั่นน่ะลำบากนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะคุณพ่อแม่ห้ามดูถูกเลยเมื่อเติบโตขึ้นมาขอขมากันให้ดีได้ไหมบางคนเรียนดีแต่ไปดูถูกพ่อแม่ซะแล้วก็เปไปหมดกินเหล้าเมายาไปผลสุดท้ายไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรคนจีนโบราณเขานับถือพ่อแม่คนโบราณคนไทยนับถือคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวนี้มันไหลใจเอาม้ามั่งเอาเมามั่งมาไว้ในดวงใจไงก็เลยลืมหมดลืมพ่อลืมแม่ความกตัญญูก็เลยหายไปหมดเนี่ยทีนี้ก็พอสร้างเมาแล้วร้องไห้สินะมันสายไปซะแล้วทำพ่อแม่ตายมั่งอะไรเงี้ยหมดตาเลย นี่ไม่ควรจะเข้าไปใกล้เลยนิดหนึ่งก็ไม่เอาเมานี่ไม่ได้เรื่องได้ราวเมาสร้างชาติสร้างบ้านเมืองไม่ได้หรอกไอ้เมานั่นเห็นไหมคนสติดีคนอัจฉริยะที่เกิดมาช่วยพ่อแม่ช่วยครอบครัวได้ช่วยบ้านเมืองไ
เนี่ยเห็นไหมภักดีก็ได้มาจากมนุษย์ทำดีนั่นเองมนุษย์ทำไม่ดีเนี่ยเห็นไหมเก็บภักดีก็ไม่ได้ทำลีลีฝังฝังนั่นแหละขับรถในถนนเมามั่งอะไรมั่งก็ให้อภัยกันไม่ได้ต้องแต่งหน้าแต่งหลังให้อภัยกันไม่ได้ไง คนสุดท้ายบางทีก็เที่ยวชนกันนั่นแหละเห็นไหมบางทีเห็นไหมตายเร็วรถไปชนต้นเสาไฟฟ้ามั่งอะไรมั่งนี่อะว่า30มั่งอายุตายซะแล้วยังไม่ได้ช่วยพ่อแม่เลยนั่นแหละเห็นไหมรถก็คุ้มไม่ได้รถเก่งเงินคุ้มไม่ได้มันเร็วจัดนี่เห็นไหมถ้าไปทำมาหากินก็ไม่เป็นไรนี่แหละยังหน้าต้องผ่านหลับในหรือยังไงเอาไม่อยู่ประคับประคองไม่อยู่เห็นไหมนี่แหละมันเกิดจากเผลอไม่ได้เผลอนิดเดียวไม่ได้สตินี่สำคัญยอดญาณหรือว่า อยู่ว่างๆก็ดีสติสมาธินี่เป็นของสำคัญทำเอาไว้เถอะทำน้อยทำมากเดินไว้มีสติเห็นไหมบางทีลืมตัวไปจับสายไฟหรือว่าไปจับเสาเหล็กอะไรเงี้ยเกิดไฟรั่วดูดอะไรเงี้ยเห็นไหมดีไม่ตายบางคนยังมีพระยังคุ้มครองนั่นเองนะเหมือนมีใครมาผลักออกไปนั่นสิ่งลี้ลับเนี่ยที่วิทยาศาสตร์จับไม่ได้ไงนั่นนะยังไม่ถึงกาวตายนะบางคนนะตกลงไปในน้ำนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ไฟไม่จอดไฟหยุดจอดได้นั่นไม่ตายเห็นไหมบางคนจอดเดียวก็ตายพอเต็งก้าวตายนั่นนี่คุณพ่อคุณแม่นี่สำคัญลืมอะไรก็ลืมได้อย่าลืมพ่อลืมแม่ใช่ไหมวันเกิดของเราคือวันตายของพ่อแม่ใช่ไหมถ้าคลอดไม่ได้ก็ตายสมัยโบราณใช่ไหมถึงว่าลืมไม่ได้ไงคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละเลือดในอกผสมการเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินเนี่ยลืมเพื่อนฝูงลืมอะไรได้แต่ลืมพ่อลืมแม่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาเนี่ยเห็นไหมไม่ยามแก่ชราทำกินไม่ขึ้นนั่นเห็นไหมนั่นน่ะทีนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกพ่อแม่ตายหมดแล้วมั่งอะไรมั่งครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากเฟซบุ๊กนะครับหลวงพ่อจากโยมชิกเลดี้นะครับถามมา2ข้อนะครับหลวงพ่อผมสอบถามทีละข้อนะครับหลวงพ่อครับสอบถามดังนี้นะครับคุณโยมสอบถามว่าบุคคลที่ตายไปแล้วจากโรคภัยหรืออุบัติเหตุที่แตกต่างกันนะครับหลวงพ่อใช่จะไปสู่ภพภูมิที่แตกต่างกันหรือไม่คะต้องถ้าเขาก็คนนั้นทำกรรมฐานรักษาศีลไว้
นั่นแหละเขาไปดีเมื่อแตกดับเขาทำสมาธิได้ถึงฌานก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมได้นั่นแหละเห็นมาทีนี้เมาตายอย่างเงี้ย อุบัติเหตุไม่ได้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้นึกถึงคุณพระนั่นแหละเห็นมาขับอย่างเดียวหรือว่าเมานั่นแหละไม่ได้นึกอะไรทีนี้ตายมันจะล่องลอยมันไม่ได้ไปดีนั่นแหละเห็นไหมโรงพยาบาลมาเอาไปเลยนี่คือไม่ได้เกี่ยวกับสาเหตุที่ตายใช่ไหมครับหลวงพ่อเกี่ยวกับบุคคลที่บุคคลที่ถือศีลไว้ทำจิตทำภาวนาทำสติอยู่คู่กับงานใช่ไหมทำงานคู่กับสติคู่กับศีลธรรมเนี่ยมันดีมากเห็นมาไปของเขาเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้ทำงานดีแต่ไม่มีสติไม่ได้ถือศีลอะไรตาอะไรเนี่ยไม่ได้ถือศีลภาวนาทำงานดีนั่นแหละแต่ถ้าเขาก็ตันอยู่ก็เป็นได้แต่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ไปเป็นเทวดาได้ครับทีนี้ถ้าไม่มีอะไรรองรับเลยนี่ไปนรกอย่างเดียวนั่นแหละเห็นไหมไปแล้วมาเข้าฝันก็ไม่ได้บางคนไปเป็นเทวดาพบภูมิที่ยังน้อยอยู่บางทีก็มาเข้าฝันบอกลูกได้เรื่อยๆก็ยังทำบุญให้กันก็ได้ไปสูงๆได้อีกนะมันเป็นอย่างนั้นเคยฟังครับขอโอกาสหลวงพ่อครับหลวงตาพระมหาบัวที่หลวงตาท่านเคยเทศไว้ผมเคยฟังว่าที่สาเหตุการตายของครูบาอาจารย์ที่เดินทางโดยเครื่องบินนะครับหลวงพ่อมีอยู่ยกนึงพวกครูบาอาจารย์หลายรูปที่ท่านเสียชีวิตพร้อมกันโดยเครื่องบินตกสาเหตุนั้นหลวงตาท่านบอกว่านั่นคือเป็นการตายแบบนั้นแต่ว่าจิตของท่านเนี่ยพอท่านเสียชีวิตแล้วก็อัฐิท่านก็เป็นพระธาตุครับหลวงพ่อท่านพ้นแล้วท่านไม่กลัวตายแต่หลวงพ่ออาจารย์ยังไม่ถึงกล่าวท่านไม่ไปลูกตาบัวก็ไม่ไปนั่นแหละคล้ายๆว่าเขาจะต้องไปตายแล้วก็พาเด็กมาคนหนึ่งตายกก็ไม่ให้มาตายกก็น้อยใจนะอยากจะขึ้นเครื่องบินทีนี้พอเครื่องบินตกถึงจะได้รู้ว่าจะหลวงพ่อท่านรู้แต่ท่านถึงข่าวแล้วนั่นน่ะก็มากันนั่นน่ะแต่ท่านไม่อะไรชีวิตแล้วคล้ายๆว่าตายยังไงก็ได้ท่านทำสติเร็วกว่าลัดนิ้วมือเนี่ยจิตของท่านฝึกไว้ดีแล้วนี่เร็วมากเร็วกว่าออกไปง่ายนั่นแหละท่านบอกว่าท่านอยู่เนี่ยถ้าบีบคั้นมากๆโรคไปใกล้เจ็บพิจารณาดูแล้วว่ามันไม่หายก็ออกไปเลยนั่นแหละออกไปก่อนกำหนดก็ได้อะไรต่ออะไรเงี้ยครับหลวงพ่อขอโอกาสครับข้อที่2นะครับหลวงพ่อคุณโยมสอบถามว่าน้าของคุณโยมนะครับเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งไป2ปีแล้ว yeah. น้องสาวของคุณน้องของคุณโยมไปดูดวง มานะว่าหมอดูก็บอกว่ายังไม่ได้ไปเกิดและตัวคุณโยมก็เคยฝันเห็นน้าอยู่หลายครั้งเลยสงสัยว่าคนที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจะไม่ได้ไปเกิดทันทีหรือครับมันไม่ใช่หรอกทีนี้แล้วแต่ทำใจนั่นเองทำใจกำหนดว่ากายเป็นทุกข์ใจไม่ได้เป็นทุกข์จะเก
กลายเป็นทุกข์เกิดใกล้ๆว่ามาเหนือเวทนาไงเหนือเวทนาเนี่ยมันไปดีเลยถ้ายังไม่เหนือเวทนาก็อยู่กับทุกข์ไงอยู่กับทุกข์ก็ว่าทำสติไม่ได้นั่นน่ะทีนี้ก็ยังดียังมาเข้าฝันได้เนี่ยก็ยังได้ทำบุญไปแล้วก็บางทีลูกบวชบ่อยๆบอกว่าเออพ่อขึ้นมาจากนรกเรื่อยๆแล้วนั่นเห็นไหมไปค้าฝ่ายค้างวงเนี่ยแล้วก็หักหลังฆ่ากันตายอย่างเงี้ยดิ้นตายอย่างนี้เลยพ่อหนูก็ไล่แต่อะไรเขาก็นั่งเห็นด้วยนะทีนี้ก็เลยเขาก็บวชเรื่อยบวชขาวผู้หญิงว่าเออดีนะมีลูกสาวก็ยังบวชให้เรื่อยๆเขาก็ได้ขึ้นมาในฐานะที่ลูกบวชนั่นนะอานิสงส์ศีล8มีอนุภาพนะด้วยพ่อแม่ก็ได้ด้วยนั่นเห็นมากทำบุญสุนทานแล้วยังมีภาวนาเนี่ยเด็กคนเนี้ยพอเพื่อนฝูงเป็นป่วยเจ็บเขาไปหายาได้เขามียานฤาษีเหมือนกันนั่นน่ะเก็บนู่นเก็บนี่มาต้มไว้กินนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ไม่เจอกันนานละจะอยู่แตงอนเจอกับแกเรื่อยแกเป็นแม่ค้าขายของขายปักขายอะไรทำตลาดนี่ คนเราเนี่ยจิตดวงสุดท้ายเนี่ยสำคัญใช่ไหมที่บอกว่าลุงพ่อบอกว่าโอ้ได้ยึดมั่นในศีล5ศีล5มั่นบางคนนะทำภาวนาไม่เก่งพอเจอลุงพ่อก็สอนให้ภาวนาทีนี้ภาวนาจนตายนั่นน่ะพุทโธลั่นเลยผู้หญิงนั่นน่ะคนแก่ใช่ไหมที่แรกตือศีลนะมั่นศีลนั่นน่ะเห็นมาก็ยังดีเห็นมายังครูบาอาจารย์ไปบอกทางให้จะคนบางคนเห็นมายายบางคนจะตายแล้วศีลได้รักษาไว้ไหมไม่ได้รักษาภาวนามีไหมไม่มีนั่นน่ะทีนี้ก็ทานศีลเนี่ยใช่ไหมทีนี้ก็เอาเลยนะยายนะสมาทานศีล5ไว้แล้วก็พอตายอ่ะลูกหลานก็นึกถึงอ่ะหอมมาในบ้านนั่นน่ะกินหอมมาเลยนั่นน่ะนะเป็นแบบนี้แหละถึงจะว่าบุญกุศลเนี่ยมันมีจริงนั่นน่ะภาวนาทีนี้มันรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยนั่นโอ้นึกว่าจะไม่มีใครโตภาวนาทีนี้ก็มันช่วยเราได้เฉพาะตนแล้วก็พ่อแม่เห็นไหมผู้ล่วงลับไปนี่แหละที่บอกว่าแผ่เมตตาจนในนั้นน่ะไม่มีประมาณไงในโลกทั้ง3เนี่ยใช่ไหมมีความสุขเป็นด็อกเตอร์จะอายุ90เป็นมาบางที80ก็หลงแล้วเห็นไหมมันไม่ได้ภาวนามันไม่ได้รักษาศีลก็ลำบากนั่นแหละมีบุคคลจำพวกเดียวที่นี่แหละ3ล้มโพนี่ที่ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ย
ถ้าทำเอาไว้ทำมากทำน้อยบางคนนี่ก็จิตใจของเขาแข็งแกร่งถ้าแสดงว่าเขาทำมามากแล้วเขาไม่กลัวเป็นกลัวตายขยันพอได้โสดาแล้วแต่ขยันไปจนถึงพระอรหันต์นั่นแหละถึงหมดงานทำงานทางใจใช่ไหมถ้ายังไม่ได้เนี่ยมันก็ย่อแย่ไปก่อนนั่นแหละยังมีที่ว่าไอคล้ายๆว่ามีจิตใจศรัทธาธรรมนั่นแหละจนถึงพอติดลำดับแล้วเนี่ยมันไม่ยอมแล้วไม่ยอมขี้เกียจแล้วไม่เอาแล้วโลกมนุษย์นี่เป็นของสมมุติของสมมุติทั้งนั้นพอแตกดับไปแล้วสมบัติก็กองไว้นั่นแหละถ้าไม่มีใครเก็บเอาไปก็แก้วแหวนเงินทองมากมายก็อยู่แต่ข้างกายเรานั่นเองได้ไหมครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามต่อไปนะครับหลวงพ่อครับมาเฟซบุ๊กจากคุณโยม กมลพรครับหลวงพ่อคุณโยมสอบถามว่าในช่วงระยะเวลานี้คุณโยมก็เห็นความคิดของตนเองนะครับหลวงพ่อครับแล้วก็เห็นหน้าบุคคลอื่นจิตของคุณโยมมีอารมณ์ไม่ชอบในสิ่งที่บุคคลนั้นๆทำครับหลวงพ่อถ้าเป็นแบบนี้จะตัดได้อย่างไรคะถ้ามันไปเห็นความคิดคนอื่นด้วยใช่ไหมมันไปเห็นคือเห็นความคิดตนเองนะครับหลวงพ่อว่าตนเองเนี่ยไปเห็นบุคคลอื่นและจิตของคุณโยมก็ไม่ชอบเราต้องเจริญเมตตาครับเนี่ยจิตมันไปเห็นข้างนอกครับมันไม่ได้เห็นตัวเองอยู่ตลอดมันจะสังเวชเนี่ยว่าจิตเรานี่สบายเหลือเกินไม่ทุกข์ไม่ร้อนสงบเย็นเลือกเย็นและเมตตาทีนี้มันไปเห็นแต่ข้างนอกเหมือนกันใหม่ๆมันจะเห็นอย่างเงี้ยก่อนแล้วทีนี้ก็ต้องวางอุเบกขาใช่ไหมฆ่ากันตายอะไรตาอะไรมันรู้หมดในโลกนี้มันรู้หมดแต่บางอย่างก็พูดไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ก็ต้องวางเฉยอีกนั่นแหละวางเฉยจนเราช่วยเขาไม่ได้เราก็ต้องวางเฉยเมตตากรุณามุทิตาเวกาเนี่ยอุเวกาความวางเฉยเนี่ยมุทิตาคอยยินดีนั่นแหละเห็นไหมเขาทำไม่ดีแล้วก็สงสารแต่เราไม่ไปทำกับเขานั่นถูกละต้องเจริญเมตตาให้มากๆจิตดวงนี้ไปเห็นข้างนอกเห็นข้างในก็โสดาเลยต่อไปนอนั่นจิตเห็นจิตไงจิตเห็นจิตก็เลยได้นิพพานนั่นจิตมันจะไปรู้ข้างนอกมันจะไปเห็นข้างนอกนั่นแหละบางทีก็เพลิดเพลินไปบางคนก็นึกว่าสำเร็จแล้วนั่นแหละแต่มันเป็นนิมิตนอกเป็นนิมิตในนั่นนิมิตในก็จะได้พ้นทุกข์ไงเห็นอาสุภะกายเน่าเปื่อยเห็นจิตไม่อยากได้อะไรมันเห็นแต่ข้างในมันเห็นรูปกายเราเน่าเปื่อยอยู่เรื่อยมันไม่ต้องเห็นข้างนอกนั่นแหละทำไปเถอะทำไปดีแล้วมันไปเห็นข้างนอกก่อนแล้วทีนี้ก็ความคิดเนี่ยทำไมจึงไม่เกลียด
ม่เกลียดไอ้ความคิดด้วยเราหลานพระสารีบุตรเนี่ยไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเกลียดจากคนข้างนอกแต่ความคิดเนี่ยทำไมไม่เกลียดไอ้ตัวความคิดของตัวด้วยเลยสำเร็จนะพอได้โสดาแล้วโอ้พระสารีบุตรเป็นคนมีบุญนะนั่นนะไม่งั้นก็คิดแต่ว่าลุงทำไมมาบวชกันหมดอะไรตาอะไรนั่นแหละบ้านเป็นเศรษฐีไงใครจะรับมรดกแม่ก็แก่ลงทุกวันนั่นนะเลยแม่ก็โปรดไม่ได้ไปโปรดได้ตอนใกล้พระสารีบุตรจะตายโอ้คงจะบินตบาดไม่ไหวแล้วมั้งถึงจะหวนกลับมาบ้านยังคิดอยู่อย่างนี้อยู่เลยยังไม่นึกว่าลูกจะมาโปรดจะมาพอโปรดได้แล้วแม่อย่าไปคุยให้ใครฟังนะมันเป็นของปัจจตังแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโปรดคนอื่นได้นั่นน่ะแม่ก็รับปากว่าไม่คุยให้ใครฟังนั่นน่ะพระสารีบุตรถึงได้จากไปในนิพพานที่บ้านน่ะมาโปรดแม่ด้วยใช่ไหมไม่งั้นไม่ยอมจะให้ลูกศึกอย่างเดียวนั่นน่ะมีคำถามต่อไปครับหลวงพ่อโยมสอบถามการเดินจงกรมหมายถึงอะไรครับหลวงพ่อครับเดินจงกรมเนี่ยนั่งแล้วบางพอได้สมาธิขึ้นมาแล้วก็มาเดินจงกรมสติอีกวิปัสสนาเนี่ยเห็นไหมมันจะได้เกิดไม่ต้องนั่งมากก็ได้เดินให้มากนั่นแหละเดินจนได้กรรมฐานคล้ายๆว่านั่งเนี่ยมันยังหลงลืมได้มันหลับได้ทีนี้เดินจงกรมนี่มันไม่ยอมให้หลับบางทีเดินทั้งคืนนั่นแหละเห็นว่าท่านไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมันเหมือนว่ามันติดแล้วกับกรรมฐานนั่นน่ะที่ลุงตาบอกว่าทำความเพียรไม่รู้วันรู้คืนนั่นแหละนั่นน่ะเห็นมั้ยพอได้แล้วไปอยู่ในป่าทำจนอายุจนแก่แล้วถึงจะมาช่วยชาติถ้าไม่ช่วยชาติก็ไม่เห็นลวดลายของพระอรหันต์นะว่าท่านพูดยังไงมั่งบางคนบอกว่าพระอรหันต์ไม่ยินดียินร้ายไม่เหลียวซ้ายแลฝาอะไรบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นพระอิฐพระปูนทำได้หมดแต่ใจไม่ทำใจของท่านมีสติเต็มร้อยแต่ท่านคุยก็ขำๆก็ได้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะคล้ายๆว่าอากาศมันร้อนแล้วคนก็มาเยอะพูดแต่เรื่องบุญอย่างเดียวหลวงปู่ก็เอาของขำๆนี่แหละมาพูดมั่งนั่นน่ะให้คนได้หัวเราะมั่งนั่นน่ะนะทีนี้บอกว่าไม่ได้หรอกในตำราเขาพูดอย่างนั้นแต่ความจริงมีพระพุทธเจ้านั่นแหละที่ว่าลบรอยนิสัยเดิมหมดเกิดมากี่ชาติกี่ชาติพระสารีบุตรบอกว่าทำไมยังโดดน้ำอยู่ท่านเคยเป็นลิงไงมันก็
นิสัยติดตัวมาลบลอยไม่ได้พอเจอคูน้ำก็กระโดดข้ามกระโดดข้ามโอ้อย่างนี้ไม่ได้เป็นอรหันต์นะมั้ง ทีนี้ก็บอกว่าถ้าโดดอีกก็อดเลยอดผ้าจีวรทีนี้ก็เลยไม่โดดต้องลุยน้ำไปรู้ใจโยมไงนั่นน่ะเห็นมามีพระพุทธเจ้าน่ะที่จะลบได้หมดนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะแต่ท่านพูดไว้ดีบุคลิกลักษณะที่ว่าไม่ยินดียินร้ายยิ้มแก้ยิ้มท่านนั้นก็รู้กันว่าพุทธเจ้าคิดอะไรไม่ต้องพูดมากแล้วก็ไต่ถามแล้วก็ท่านบอกได้ก็บอกนั่นบอกไม่ได้ก็เพราะว่ายังไม่มีคนรู้อีกคนหนึ่งท่านก็ไม่บอกเหมือนกันนั่นบอกว่าเห็นเปรตแบกหายเหล้าลอยไปลอยมาอยู่ในนรกทีนี้อยู่ในอากาศทีนี้ก็พอพระสารีบุตรหรือพระโมคคัลลาไปเห็นด้วยก็บอกโอ้เราก็เห็นนั่นพุทธเจ้านั่นนะแต่เห็นคนเดียวพูดคนเดียวก็คนจะไม่เชื่อต้องมีพยานนั่นพยานก็เพราะอย่างนี้นะที่เจ้าโลกว่าต้องมีพยานเนาะนั่นแหละจึงจะเชื่อได้อะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นมาครับข้อต่อไปครับหลวงพ่อครับกราบเรียนหลวงพ่ออธิบายวิธีการเดินจงกรมครับเดินจงกรมเนี่ยหลวงปู่เราป่วยเนี่ยทีนี้ก็เดินช้าช้าเดินช้าช้าได้เร็วเดินช้าๆเนี่ยมันก็อึดอัดไงมันเคยเร็วทีนี้พอไปให้มันช้าช้ามันรำคาญมันจิตมันกระวนกระวายทีนี้ถ้าเดินเร็วเนี่ยต้อง 8-9 ปีถึงจะได้เห็นไหมทีนี้ลุงผู้เทศก็บอกว่าทำไมพวกนั้นได้กันไวเหลือเกินนั่นน่ะบอดเดินจ้าๆเดินจ้าๆเหมือนสี่ลวดจักรยานน่ะมันหมุนเร็วไม่เห็นต้องช้าๆมันจะเห็นเส้นลวดมันก็เหมือนใจน่ะมันน่ะถ้าเร็วๆมันจับได้ยากทีนี้ตะกอนนี้ท่านไปอยู่ป่ากันทีนี้ก็ต้องช่วยตัวเองเหมือนว่าอดข้าวก็ต้องไม่ไปก็ไม่มีข้าวกินนั่นน่ะเห็นมั้ยต้องอดทนมากถ้าไปอยู่ป่าเดินช้าๆไม่ได้ยุงมันกัดทำอะไรอยู่ในป่านะมันคิดอยากจะได้เร็วก็ทำให้มันไวเลยนั่นน่ะมันยังกับกินข้าวก็เหมือนกันกินให้ไวกินเดียวคือ10นาทีอิ่มแล้วเรายังไม่ทันมากินเลยพวกอยู่ในป่านี่เขาเร็วพอเขาได้แล้วเขาฝึกได้แล้วเขาจึงมาทำชาทีนี้ก็ลุงพ่อสังวานเราให้เดินช้าๆทำอะไรกินจ้าจ้าเกี้ยวจ้าจ้าทีนี้มันได้ไวมันขัดใจตัวเองมันก็เห็นใจเร็วนั่นนะบางคน9เดือนลุงปู่เกือนบรรลุไวนั่นนะลุงพ่อสนอง3ปีไปอยู่ป่าช้านั่นนะได้อนาคามีมาแต่ยังเด็กๆเนี่ยยังไม่มีใครเชื่อต้องไปทำฌานอีก
ต้องไปทำกสิณนี่อะไรต่ออะไรให้ได้นั่นถึงจะมาอยู่วัดสังฆทานนั่นใช่ไหมทีนี้มันบุญเก่าของท่านนั่นนะทีนี้มาเจอหลวงพ่อสังวานก็เลยหลวงพ่อสังวานบอกว่ากรรมฐานนี่มันมีจริงไหมลุงมันเห็นจริงไหมอะไรต่ออะไรผมบอกให้ท่านไม่ได้หรอกท่านต้องไปทำเองถ้าท่านเห็นเองท่านจะเชื่อนั่นนะทีนี้ก็เลยไปถามไกลก็ไม่ได้ต้องไปถามเมาไปอยู่ประชาเห็นไหมถ้าผีมาเราจะสู้กับผีเลยถ้ามันมาแบบกระดูกก็ชนมันเลยเดินชนเลยอะไรต่ออะไรมันก็ไม่มาเห็นไหมนั่นแหละบุญของท่านนั่นแหละทีนี้เดินจะเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือว่าถ้าเข้าห้องอยู่บ้านก็ได้แต่ถ้าเราเงียบนะถ้าเรามีความเงียบพอนั่นแหละ7วันเนี่ยถ้าวันเดียวบางทีมันไม่มาก็7วันหรือว่าเดือนหนึ่งถ้ามีใครส่งข้าวนั่นแหละทีนี้เกิดอะไรอย่าวิ่งเจ้าคุณนอบอกว่ามันเห็นอะไรก็อย่าวิ่งเราก็ฟังในวิทยุไงเราก็พอเห็นใหม่ๆมันจะเห็นกองกระดูกก็ดีเห็นคนเป็นกระดูกมาอยู่ข้างหน้ามันก็นึกกลัวแต่ไม่วิ่งนั่นแหละถ้าวิ่งไม่ได้มันจะเป็นบ้าชั่วขณะบางคนก็ยึดเลยไม่ค่อยหายนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ก็พอไม่กลัวจิตของเรานี่แหละบางทีมันก็สร้างรูปใช่ไหมจิตของเรานี่เองมันสร้างรูปไปทั้งหมดนั่นมาจิตหลอกจิตไงจิตเห็นจิตจิตหลอกจิตนั่นแหละไม่เชื่อไงจึงว่ามีครูบาอาจารย์ดีหลวงพ่อใหญ่ท่านก็มีคนแนะแต่ก็ไม่ได้หลวงพ่อมหาทองก็ยังไม่ได้ทีแรกทีนี้ทำไปทำมาไปเข้าอยู่ประชานี่ดีเนาะมันเงียบสงบท่านบอกว่าไม่งั้นกลัวตกนรกอะไรต่ออะไรก็ทำไปทำมามันเกิดได้กรรมฐานนะนั่นนะเลยอยู่6ปีที่ประจา5ปี6ปีนั่นน่ะเป็นอย่างเงี้ยได้ทีแรกได้โสดาก่อนสอนคนไปสอนคนไปมันก็นาคามีก็มาเลยนั่นน่ะท่านบอกท่านอยากจะไปเกิดอีกอยากจะไปเกิดไปฟังเทศน์ปฏิยเมตตาพอท่านป่วยเป็นอัมพาตอะไรเงี้ยนะเดินไม่ค่อยได้โอ้ลำบากก็ลูกศิษย์เหลือเกินต้องยกกันหนามกันลำบากเหลือเกินเราไม่ไปเกิดดีกว่าเราไปนิพพานเลยนั่นแหละนั่นแหละท่านเบื่อท่านเนี่ยท่านเบื่อยกหามกันนี่แหละเห็นไหมแต่ต้องกินขับตายอะไรต่ออะไรเนี่ยนี่แหละเห็นในการกินการขับตายการเห็นในตัวนี้เองนี่ก็เลยทำให้เบื่อหน่ายเห็นไหมท่านไม่มีอะไรอาวรณ์เวลาจะตายก็ไม่พูดละ
สักเดียวเดียวท่านก็ไปแล้วนั่นแหละไม่สั่งเสียใครนั่นแหละถือว่าพูดไว้เยอะแล้วครับหลวงพ่อขอโอกาสครับข้อสุดท้ายครับหลวงพ่อครับประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินจงกรมมีอะไรบ้างครับหลวงพ่อครับสำเร็จก็ได้ป้าสมัยก่อนเนี่ยเดินก็สำเร็จนอนก็สำเร็จกินก็สำเร็จเนี่ยกินนอนนั่งยืนเดินนี่แหละที่บอกว่าอยู่ในถ้ำเทียงดาวพระนิพพานมาแสดงให้รู้แสดงต้านนิพพานให้ดูหลายองค์ที่อยู่ในนั้นถ้าตายแล้วก็ยังมาแสดงให้ดูหลวงปู่มั่นนั่นที่บอกว่าเดินก็สำเร็จกินก็สำเร็จนอนก็สำเร็จนั่นแหละนอนแต่จิตมันไม่หลับสติมันดีไงก็กำหนดเหมือนว่าอายุมากแล้วนะก็นอนแต่นอนนั่นแหละพระจักขุบาลเดินจงกรมเหยียบสัตว์ตายตาตาท่านบอดทีนี้ก็ไปฟ้องพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้เดินทำความเพียรแต่ไปเหยียบสัตว์ตายท่านไม่ได้แกล้งเห็นไหมท่านสำเร็จแล้วท่านก็ยังเดิน นั่นเห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านไม่ได้แกล้งตัดนั่นนะตาท่านบอดนั่นนะเห็นไหม นั่นนะคนที่แกล้งคนที่ตั้งใจฆ่าถึงบาปนั่นนะเจตนาเนี่ยนั่นนะเห็นไหมนี่แหละทีนี้หลายภพหลายชาติเราก็ทำมาทั้งนั้นถ้าไม่งั้นเราก็ไม่สนใจหรอกเห็นมาเป็นเลอสีชีไฟมาเป็นแสนๆชาติบางคนเห็นมา นั่นแหละเป็นสัตว์ตายแล้วไปเป็นสัตว์ในป่าอะไรต่ออะไรบางคนบอกว่าแผ่นดินจะไหวแล้วให้รีบหนีอะไรต่ออะไรแล้วก็หนีไม่พ้นก็ชาตินั้นเป็นสัตว์เนี่ยก็แผ่นดินทับตายไปมาเกิดอีกมาได้มาเป็นคนน่ะเห็นไหมนี่เวียนว่ายตายเกิดเราถึงจะเบื่อหน่ายคนไม่เบื่อหน่ายก็คนยังไม่รู้นั่นนะคนเรารู้ก็เอาเสบียงไปได้เยอะเสบียงบุญไปได้เยอะบางคนไม่ได้ทำทีนี้มาเกิดชาตินี้ก็ยังไม่เท่ากันจนเหลือเกินอดอยากเหลือเกินนั่นแหละแต่ก็ไม่ตายเห็นไหมนั่นนะบางคนทำยิ่งทำยิ่งได้นั่นเห็นไหมเขารวยนั่นนะเห็นไหมเขาบอกว่าบุญเก่าชาติก่อนเขาทำมาไว้เนี่ยแต่ทีนี้เราเอาอย่างนี้เลยเราทำด้วยทำโลกเราก็ทำแต่บุญเราก็ทำของเราสมาธิเราก็ไม่ลืมเนี่ยดีแต่ไม่กล้าตัดชีวิตเนี่ยนั่นแหละสมาธินี่เหนือเงินเหนือทองนั่นแหละเห็นไหมเงินทองเอามาแลกไม่ได้ถ้าทำไม่เป็นนั่นแหละถ้าทำเป็นแล้วมันเหนือไปหมดทำสมาธิทำวิปัสสนานะ
นั่นเห็นมา ทีนี้ลุงปู่ขาวไงบอกว่าไม่เห็นลุงปู่ทำเลยลุงปู่ก็นั่งเฉยๆก็ท่านทำเสร็จแล้วทำกิจท่านเสร็จแล้วไปอยู่โรงพยาบาลนั่งพยาบาลไม่เห็นลุงปู่ทำอะไรเลยท่านนั่งอยู่ก็เป็นกรรมฐานของท่านนั่นแหละใจมันเที่ยงตรงแล้วนั่นรอความตายเท่านั้นเองนั่นแม่ทีบางคนไปแม่ทีไปทำวัดกันท่านก็ทำอยู่แล้วทีนี้ก็ไปนั่งกรรมฐานกันท่านก็ทำอยู่แล้วทีนี้ไม่บ้าหรอกมั้งแม่ทีคนนั่นแหละกันนึกอย่างนั้นแต่มีรถมีอะไรมาหากันเรื่อยนั่นไงเห็นมาแกอยู่คนเดียวหนังสือก็ไม่เป็นทีแรกเขาก็จับไปสอบเขาวัดเรียนนะเนาะตัวนี้อ่านว่ายังไงยังไงเลยปีนั้นพระได้กันหมดเลยกับผสมตัวไม่เป็นเนี่ยก็ถามเลยได้กันหมด นั่นแหละ ตอนหลังแกอ่านหนังสือได้นั่นแหละเห็นนะมากรรมฐานมันดีเข้านั่นแหละเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยมันคนที่แรกอ่ะบางทีเนี่ยถ้าสมาธิไม่ดีสติไม่ดีเหมือนว่าไอ้เนี่ยอะไรนะสมาธิสั้นเด็กๆสมาธิสั้นเดินแม่ก็เดินไปไหนก็ลูกก็จับแขนไว้ไม่งั้นจะวิ่งทีนี้ก็ให้ต้องพุทโธไปถ้ามันต้องจนมันสงบเดี๋ยวบ่อยๆสติมันจะหายสติมันจะหลงลืมมันจะหายนั่นน่ะเห็นไหมถ้าไม่งั้นมันไม่หายโตแล้วก็มันรู้เป็นบางเรื่องเห็นไหมมันฉลาดเป็นบางเรื่องมันไม่ฉลาดหมดที่มันอยากทำมันสนใจทำหรือมันจะเอาบอกว่ามาวัดบอกว่าลองแม่เขาทำยังไงฮะเขาหล่อพระเนี่ยเขามีบล็อกแกมาเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้ปูนพลาสเตอร์มาเลยนะเดี๋ยวผมจะทำมั่งมันสนใจนั่นน่ะเห็นว่าแม่บอกว่าครูเกียรติทั้งชั้นเด็กคนเนี้ย มันสนฝรั่งเลยบอกว่าต้องให้มันเอาหมาตัวเล็กๆไปเล่นด้วยไม่งั้นมันไม่เฉยอยู่ไม่เฉยมันไอ้จับหมาไปด้วยแล้วก็มันถึงจะฟังอาจารย์พูดอาจารย์สอนนั่นน่ะเขาจับได้ไงเขาเอาอย่างนั้นทีนี้ทางพระก็เอาอย่างนี้เอาเดินไปไหนก็จับมือลูกไว้พุทโธนะนั่นนะพุทโธมันจนใจมันสงบนั่นนะลอยหนปันหนมันสงบเข้าก็เป็นบุญเลยบางทีนะได้ยินสตาร์ดิโอนะโอ้โหมันแทงเข้ามามันตุ้มนะใจมันสงบครับขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีเวลาหมดพอดีครับช่วงแรกก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต
็ขอพักสักครู่เดี๋ยวจากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพรขอเชิญร่วมสร้างทานบารมีกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีประจำปีพุทธศักราช2563วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ท่อถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพระฤหัสบดีที่8ตุลาคม2563ท่อถวายณสำนักที่พักสงฆ์บ้านห้วยช้างเผือกตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563เช้าท่อถวายณวัดท่านกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบ่ายท่อถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ท่อถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอร่วมบุญกองกฐินได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240หรือติดต่อขอร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์เลขที่บัญชี 408-447-470-4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แม่ชีสมศรี 088-095-4205ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นๆจงสำเร็จทุกประการเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำและองค์พระประธานหน้าตัก80นิ้วณวัดป่าปทุมรัตน์ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีท่านสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนาคปลกได้ที่วัดป่าปทุมรัตน์หรือร่วมบุญบริจาคปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าปทุมรัตน์เลขที่บัญชี110-047-3572ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลการร่วมบุญบริจาคหรือการมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ที่เบอร์โทร081-849-4563081-849-4563เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์
น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161รับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163ที่พักสงฆ์กิโลเมตร27ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมศาลาเมตตาจันทสาโรในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ทอดถวายหน้าที่พักสงฆ์กิโลเมตร27โดยมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่30ตุลาคม2563เวลา 19:00 นพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินรับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 9:30 นเริ่มพิธีทอดกฐินสามัคคีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีนายสุภเดชอัศวะดำรงเดชเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมศาลาเมตตาจันทสาโรบัญชีออมทรัพย์เลขที่074-369-9904 074-369-9904Thank you.
เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจก็กลับมาในช่วงที่2ของรายการซึ่งในช่วงที่2ก็ยังรับได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่านเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงที่2ครับสาธุญาติโยมที่ยังบางคนก็ทำได้ตลอดนั่นน่ะบางคนจะตายแล้วบอกว่าแม่หนูวันเนี้ยหนูร้องไห้นะรักแม่ไม่อยากจากแม่สงสารแม่แต่หนูเป็นมะเร็งแต่ต้องตายแล้วแต่วันจะจากกันเราจะไม่ร้องไห้นะนั่นเนี่ยเขามีสติแต่เขาบอกว่าหนูไม่สำเร็จหรอกหนูยังห่วงแม่เขาบอกตั้งแต่ทีแรกนะถ้าจริงๆไปเป็นเทวดาเมื่อนะเห็นมาเขาทำเงินไว้ให้แม่เยอะแยะบอกว่าแม่ไม่ต้องกลัวนั่นนะเขาฝากเขาไว้ทีนี้ก็แม่จะให้ตังค์40,000-50,000ตอนป่วยบอกว่าไม่ต้องเอาหรอกหนูมีมากกันเองนั่นเห็นไหมเอาไว้แม่นั่นเขารักแม่เขา50เขาก็จะ950แล้วเขาก็ตายพอดีนั่นน่ะตายสงบตายยิ้มนั่นน่ะปลาศพสวยอ่ะ7วันเปิดมายังเฉยเหมือนยังเพิ่งใส่ใหม่ๆคนที่ปฏิบัติได้เป็นแบบเนี้ยนั่นน่ะเขาภาวนาจนตายเห็นไหมไปเป็นเทพเป็นพรหมไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาไปดีถ้าร้องไห้ตายอะไรตาอะไรไปไม่ดีปวดเจ็บตายนั่นน่ะเขาไม่ปวดเห็นไหมเราไม่ต้องปั๊มหัวใจบอกว่าถ้ามันจะไปให้มันไปให้สงบไม่ต้องถปั๊มนั่นเห็นไหมครับหลวงพ่อขอโอกาสครับมีคำถามฝากจากเฟซบุ๊กนะครับคุณโยมรัตนะทำดีมีสุขนะสอบถาม2ข้อครับหลวงพ่อข้อแรกครับขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อจะให้ปฏิบัติอย่างไรจะได้เกิดเป็นชายและคุณโยมลงมาในนี้ว่าก็ได้รักษาได้ให้ทานรักษาศีลในภาวนาแล้วก็ในวันพระอุโบสถด้วยครับทีนี้ก็ไม่เป็นไม่ต้องไปมุ่งอย่างนั้นอ่ะมุ่งเอาอย่างนี้เลยเอาชาตินี้เลยครับเอาชาติเนี้ยให้สำเร็จไปเลยนั่นแหละก็ดีไม่ต้องไปกังวลว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละแต่เราทำดีไว้แตกดับไปเป็นเทพเป็นพรหมไปเป็นผู้ชายน่ะเห็นไหมแม่พุทธเจ้าก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมพอแตกดับไปแล้วกลายเป็นเทพบุตรเห็นไหมนั่นน่ะต้องพุทธเจ้าไปโปรดอีกมารดามาโปรดที่ดาวดึงแล้วก็ให้แม่ลงมาจะอยู่ชั้นดุสิตเนี่ยได้มาฟังธรรมนั่นน่ะพุทธเจ้าไปเห็นว่า3 เดือนเห็นว่า
เมื่อไปเดียวโลกมนุษย์3เดือนนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมมันว่าเวลาของเรามันเร็วเหลือเกินของเขาช้าเหลือเกินนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเอาชาตินี้เลยถ้าเป็นผู้ชายไปหลงเขาอีกกินเหล้าเมายาอีกกว่าจะมาบวชเห็นไหมบางทีก็หลงไปนั่นน่ะเห็นไหมเข้าเพื่อนเข้าฝูงเอาชาตินี้เลยนั่นน่ะให้สำเร็จไปเลยยิ่งดีนั่นน่ะไม่ต้องมีพบใหม่นั่นครับข้อที่สองครับหลวงพ่อครับคุณโยมก็จะสอบถามเกี่ยวกับจะกังวลในข้อศีลข้อปานาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่บ้านของคุณโยมก็จะมีหนูมีแมลงสาบมารังควานมากนะครับทั้งที่คุณโยมก็บอกว่าได้ทำความสะอาดกวาดถูแล้วก็ไม่มีเศษอาหารใดๆด้วยนะหลวงพ่อมีคาถาอะไรเป็นพิเศษไหมเจ้าคะเขาบอกว่าเอ้ามาหมดนะเดี๋ยวแม่จะทำความสะอาด5นาทีไปเลยนะไปอยู่ที่ดีอะไรต่ออะไรไปอยู่ให้มิดชิดไม่ต้องมารบกวนเขาพูดแล้วมันก็ไปทีนี้ไอ้หนูไอ้แมงสาบต้องพูดดีๆอย่าไปด่าเลยนั่นน่ะเห็นมั้ยทีนี้ยิ่งฆ่ายิ่งมาบางคนเป็นหมื่นๆมาทีนี้เวลาตายกลางมุ้งไว้ยังดีมันเข้าไปได้มันแทะเนื้อหมดเลยหนังใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเจ้ากรรมกันเลยทีนี้เราต้องพูดได้ดีนั่นแหละอยู่ไอ้อยู่จะต่างคนต่างอยู่ได้แต่อย่ามารบกวนกันเนาะไอ้ต่างคนต่างอยู่นั่นน่ะความเมตตาเนี่ยเป็นได้นั่นน่ะเห็นไหมใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นพวกเปิกเหมือนกันบางคนบอกว่าฟังรายการพวกเปิกอะไรต่ออะไรมันลงไปหมดฟังรายการธรรมะนะเป็นบางคนเห็นไหมหนูเนอมันก็ไม่มาควรอะไรต่ออะไรเป็นได้อำนาจเมตตาก็บางคนเนี่ยพอภาวนามากๆแม่พ่อมาไหว้เราก็เลยบอกว่าพ่อแม่ไม่ค่อยได้ภาวนามั้งใช่คนสมัยเก่าบางทีก็ไม่ค่อยได้ภาวนาก็ไอ้หนูมึงทำสูงไปกับแม่แล้วนะแม่พ่อมาไหว้เป็นเทวดาเราจักชวนมากันเต็มบ้านคนที่สัมมาทิฏฐิใช่ไหมยายชักกลัวนะมาเต็มบ้านนั่นนะเรียนมาเป็นได้ทุกวันนี้ยายยังไม่ตาย88แล้วมั้งบอกสงสัยยายจะอยู่90ประมาณนั่นนะบอกไม่อยากอยู่หรอกบอกมันเป็นในนั้นมันไม่อยากอยู่แต่มันยังไม่ตายนั่นนะเห็นไหมต้องกินข้าวคอยตายภาวนาคอยตายนั่นแหละเดี๋ยวนี้หลานเอาไปอยู่ทางระยองมันก็ไกลกรุงเทพอะทีแรกยายจะไปก็เป็นห่วงบ้านว่าช่างมันเนอะใครไม่เอาก็ปล่อยมันเลยนั่นแหละเราเอาพระนิพพานดีกว่า
แล้วเราก็ไม่มีใครดูแลอายุมากก็ทุกวันเลยยายเลยไปอยู่กับหลานนั่นเห็นไหมเขาก็ติดแอร์ให้อยู่อะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมสบายหน่อยแต่ทีนี้ไม่ต้องกังวลนั่นไปเจ็บไปได้ป่วยก็พาไปหาหมอนั่นแหละคนแก่เนาะเลยไม่ได้เห็นหน้ากันบอกว่าจะไปหาไม่ถูกบ้านมันอยู่ในสวนนั่น ทีนี้ก็เลยย้ายไปอยู่ไกลแล้วนั่นนี่แหละที่บอกว่าไม่มีใครเลี้ยงแก่เท่าเห็นไหมมีจนได้เห็นไหมบอกว่านึกกับกับฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะพรุ่งนี้เช้าก็เพื่อนบ้านก็ซื้อมาแฝนไว้ตำรวจนะเห็นไหมทำไมอยากเรียกยายนั่นแหละเอ๊ะทำไมเขารู้ได้ว่าเราอยากจะกินอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าธรรมะบันดาลเนาะนี่นะอาหารทิพย์ เห็นไหมใจทิพย์มันรู้กันนั่นแหละเห็นไหม เป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องปรารถนาบางคนเห็นไหมเจ้าชู้มากเป็นผู้ชายเป็นทหารทีนี้ก็มาชาตินี้เลยปรารถนาเป็นผู้หญิงมาเกิดมาเป็นผู้หญิงมาโปรดลูกผู้หญิงเห็นไหมเดี๋ยวนี้แกกระดูกเป็นพระธาตุไปแล้ว63ก็ล่วงลับไปแล้วเห็นไหมแทนที่จะช่วยหมู่คณะได้อีกจะมาเขาไปซะละเห็นไหมนั่นน่ะมันไม่แน่นอนอันนี้จังไม่เที่ยงไงเขาบอกนั่นน่ะทีนี้โรคภัยใกล้เจ็บมาเบียดเบียนเยอะมนุษย์ฝนเอ่ยน้ำเอ่ยไฟเอ่ยนั่นน่ะสารพัดทีนี้เราใจบุญเราก็ภาวนาไปเกิดติดลำดับขึ้นมาเร็วมันก็บุญเลยไม่ต้องกังวลถ้าน้ำท่วมไฟไหม้โรคภัยใกล้เจ็บใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้เรายังไม่ตายแต่เรามีเกราะป้องกันไว้แล้วพอร่างนี้มันตายร่างทิพย์มันก็ไปแล้ววิญญาณเป็นทิพย์ก็ไปแล้วนั่นไม่เสียใจใช่ไหมตายเมื่อไหร่ก็ไม่เสียใจนั่นก็เรียกว่าบัณฑิตนั่นคนที่จะตายก็เสียใจห่วงหมดนั่นเห็นไหมห่วงบ้านห่วงจ้องบางทีก็อยู่คนเดียวแล้วบ้านหลังใหญ่พอดีแล้วนั่นน่ะไม่ลำบากเห็นไหมพ่อแม่มั่งทำไว้ให้เห็นไหมลูกสาวเดี๋ยวนี้ก็อายุ60กว่านั่นน่ะเห็นไหมทำไว้นักฟุตบอลก็มานะแบบฟุตบอลใช่ไหมมันก็อยู่กับโลกได้3 4 10ล้านหลายล้านแต่ถ้าไม่รู้จักทำบุญสุนทานก็ไม่ได้ไปมันก็ได้แค่ในชาตินี้เองนั่นแต่เราไม่มีถึงขนาดนั้นแต่เราทำบุญแล้วได้มากเห็นไหมฉลาดทำด้วยบางทีก็ไปทำบุญกับพระอรหันต์นั่นนะเห็นไหมไม่ได้ทำทั่วไป
นั่นน่ะจะรู้จักธรรมนั่นน่ะเห็นไหมก็ได้ดีก็ไปอีกได้กุศลมากก็ไปอีกแล้วภาวนานี่แหละภาวนามันทีนี้เกิดติดขึ้นมาชาตินี้มันก็มีความสุขเลยสุขนิรันดร์นะนั่นนะไม่ต้องก้องเกี่ยวกับมนุษย์อีกแล้วนั่นนะมนุษย์นี่แสนที่จะลำเค็ญมาเกิดเป็นสัตว์มากๆเขาก็ยิงเอาอีกเขาก็ฆ่าเอาอีกไปลุกลานไปถึงในเมืองหมูป่าใช่ไหมออสเตรเลียอะไรเยอรมันเขาก็ฆ่าเอานั่นเห็นไหมมันมากนั่นแหละวิญญาณไม่หมดเวียนว่ายตายเกิดไอ้คนที่กล้าก็ต้องไปเป็นหมูบ้างนั่นแหละเห็นไหมผัดกันนั่นแหละเห็นไหมถ้าเราไม่กล้าชาติเดียวใจดีไว้ใจดีไว้อดทนเลยไปอยู่ที่สูงเลยไม่ต้องขึ้นมาจากปากหลุมมานั่งสบายไม่ต้องไปอยู่ในหลุมเดียวกันเนี่ยวัฏฏะเหมือนหลุมออกยากแกมาเหมือนคนคุ้นจากหลุมได้เนี่ยนั่นแหละหลุมนรกหลุมมนุษย์เนี่ยก็มนุษย์อะไรนะเหมือนว่าลำบากบางคนกดดันจากบางคนก็แม้มีความสุขแต่ก็แข่งแย่งกันอะไรกันนั่นน่ะเผลอไม่ได้เอาไฟมาเผาเราหลวงปู่มั่นบอกเผลอไม่ได้ขนาดเราทำขนาดนี้ยังมันยังเล่นเราขนาดนี้เห็นไหมป่วยเจ็บตอนสุดท้ายก็ท่านจากไปนั่นพอหลุดจากตาดขันแล้วมันเบาสบายนั่นพอตอนยังไม่หลุดมันก็ปวดมันก็เจ็บนั่นพาหลานก็ปวดเจ็บแต่ท่านทนเอานั่นท่านเล่าให้ทุกทิศฟังนั่นเองว่าขนาดฝึกขนาดนี้มันยังเอาแล้วขนาดนี้ไฟธาตุนั่นน่ะไม่ใช่ไฟข้างนอกไฟธาตุมันจะแตกเห็นไหมถ้าทำสมาธิไว้ด้วยมากๆตายเหมือนเทียนดับถ้าทำทวิปัสสนาเยอะวิปัสสนาล้วนเนี่ยมันจะร้อนทรมานบางทีทรมานเป็นเดือนท่านบอกนั่นน่ะกว่าจะตายกว่าจะดับเห็นไหมทรมานธาตุขันธ์นั่นน่ะทำสองข้างดีนั่นโอ้ครับมีคำถามจากคุณโยมจากบางกลวยครับหลวงพ่อครับมีสองข้อครับสอบถามว่าในอริยสัจ4ของเราซึ่งมีรอบสามีอาการ12อย่างหมายความว่าอย่างไรครับอันนี้อยู่ในบทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับหลวงพ่อเหมือนว่าอาการ12เนี่ยถ้าพูดว่าอาการ12ถ้าพูดมาเข้าข้างในก็เป็นธาตุขันเนี่ยแต่ข้างนอกก็เหมือนว่าโลกภูมิมนุษย์ภูมิเทวดาหรือว่าเทพภูมิเนี่ยเห็นไหมอาการ12เนี่ยนะที่ว่าเหมือนอย่างว่าพอได้แล้วเนี่ย
เหมือนว่าอาสว่างสวัยนั่นแหละภพภูมิญาณปัญญาเนี่ยอาการ12เนี่ยพอสว่างสวัยหมดโลกทั้ง3เนี่ยนั่นน่ะ เห็นมั้ยมันเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่งั้นมันก็มืดอยู่อย่างนั้นแหละโลกมืดใช่ไหมพอพุทธเจ้าได้แล้วท่านว่าไม่มีประมาณเนี่ยอาการ12เนี่ยใช่ไหมนั่นน่ะพบชาติอะไรตาอะไรนี่น่ะลองแปลดูให้ดีบอกว่ามันมาเบียดเบียนมนุษย์ถ้ามนุษย์รู้ก็สว่างไปอาการ12เนี่ยในโลกทั้ง3นี่แหละที่เราได้มันจะเห็นภพภูมิที่ประเสริฐใช่มั้ยถ้ามันไม่เห็นมันก็อยู่กันเนี่ยมันก็นึกว่าดีแล้วเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยได้มาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็จากไปก็เขาก็บอกแล้วว่ามีทั้งจาตุมมีทั้งอะไรอ่ะ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอะไรไปนู่นแหละเห็นป่ะนั่นอาการ12นี่นะที่เราได้เห็นแล้วมันก็สว่างสวัยควรยินดีนั่นเองถ้าไม่เห็นลักษณะอย่างนั้นมันก็ไม่แจ้งไงนั่นนะพระพุทธองค์บอกว่าความหรือสัตว์ขนสัตว์นี่ทุกข์สัตว์เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็เบียดเบียนกันเบียดเบียนกันทุกอย่างแต่เราไม่เห็นไงเราเห็นแต่มนุษย์มันเบียดเบียนกันก็เลยว่ามนุษย์นี่น่ากลัวมากนั่นแหละฝนตกกระทุกฝนแรงมากกระทุกฝนตกมากชาวตลาดกระทุกค้าขายไม่ได้กระทุกเนี่ยดอกมันงามนั่นเห็นไหมถึงว่าทำกันเหมือนตลอดวันตลอดคืนแก้ให้มีอยู่มีกินนั่นนะบางทีก็คิดว่าพออายุมากแล้วจะได้สบายอดทนเอานั่นนะเห็นไหมทีนี้ทนแล้วก็ยังไม่ถูกจ้องอีกบางคนก็ถูกโยกถูกจ้องก็รวยไปนั่นแหละเห็นมั้ยสมัยนี้แค่อยู่มีกินก็ดีแล้วนั่นแหละเห็นมั้ยมันลำบากถึงว่าเบียดเบียนกันนั่นแหละเจ้าโลกทีนี้ไอ้เบียดเบียนกันนี่แหละมันจึงไม่หมดโลกวัฏสงสารมันก็เบียดเบียนได้ชาติเดียวแต่นี่ไปเป็นสัตว์ต่างๆก็ลำบากนั่นเห็นนะมันไม่เห็นเนี่ยทีนี้ใครเห็นเนี่ยใครเห็นก็เหมือนว่าเห็นวัตตะนั่นแหละอาการ12นี่แหละนั่นแหละของโลกมนุษย์เต็มอ่ะมันไม่มีอาการอะไรนั่นแหละทีนี้พอพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วพุทธเจ้าก็ยังไม่อยากจะไปโปรดใครเพราะว่าโอ้โหมันยากเหลือเกินกว่าจะได้นี่เนาะแล้วใครมันจะรู้ทีนี้ก็ผมเคยเป็นเพื่อนกันเคยเป็นอะไรทะเลก็มาราตนา
บอกว่าให้โปรดมนุษย์นั่นนะว่าที่เราไงนั่นนะไอ้คนที่ยังเป็นบัวใต้น้ำมันก็ยังเป็นสัตว์ต่างๆอีกนั่นนะเห็นไหมไอ้คนที่จะพ้นน้ำพูดไม่กี่คำก็สำเร็จนั่นนะเลยเห็นอย่างนี้ก็เลยโปรดมนุษย์ก็เลยได้จริงๆนั่นเออโปรดโกตัญญะวัดป่าขึ้นมาเนี่ยเห็นมาโปรดไม่กี่ตองตีท่านได้อาลาหันขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมแกทีแรกได้โสดาก่อนนั่นเห็นมาก็เลยได้บริวารมากขึ้นก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปทางไปก็สายละองค์นะอย่าไปสององค์ยังบริวารน้อยคนยังเยอะผู้คนยังเยอะนั่นได้มากๆเขาก็เลยสบายนะพุทธเจ้าโปรดจนหมดที่เคยร่วมบุญกันแล้วก็ถึงจะเข้านิพพานนั่นเห็นไหมนี่ทีนี้วิชาทิฏฐิมันก็บอกไม่มีหรอกเรื่องพุทธเจ้าเรื่องพระเวสสันดรอะไรตาอะไรแล้วทำไมปู่ย่าตายายเราไอ้ปีป้าน้าอาก็บอกเออปู่ทวดตาทวดอะไรนั่นน่ะของมั่งอะไรตาอะไรมาจากเมืองจีนมั่งนั่นน่ะเราไม่รู้จักทำไมมีอ่ะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าวิทยาศาสตร์มันก็ไปสำรวจพวกกระดูกคนหนังเล็บฟันนั่นเนี่ย500 ล้านปีมั่งอะไรตาอะไรแล้วทำไมมันมีอ่ะมันทำไมมันนานเหลือเกิน 3,000 ปีมั่ง 5,000 ปีมั่งล้านล้านปีทำไมมันมีพุทธเจ้าต้องมีสิมันถึงจะมีหลักฐานไว้เยอะนั่นแหละทีนี้ไอ้คนมันบ้องตื่นเนี่ยมันก็คิดว่าไม่มีนั่นแหละความดีไม่มีนั่นแหละมีแต่กลางๆนั่นแหละใช่ไหมมันก็ฆ่ากันเมามีพอใครเลิกเมาไม่เอานะบัณฑิตเลิกแล้วเป็นบัณฑิตเลิกแล้วรักพ่อแม่รักลูกหลานรักเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมันก็ไม่เอากันนั่นนะมันจะเอาตามใจมันมีดปืนไม่มีหรอกสมัยก่อนใช่ไหมมันทำไมมันมีอ่ะทำไมมีปืนอ่ะนั่นอ่ะก็มันประดิษฐ์ขึ้นมาจนได้นั่นอ่ะขนาดไม่มีในโลกมันยังประดิษฐ์ขึ้นมานั่นอ่ะมาประหัตประหารกันบอกว่าจะไปทำเลยจะไปมีปืนมันเลยมีปืนแล้วมันเป็นมันใกล้ๆว่าใหญ่โตไม่กลัวใครบางทีก็ฆ่าตัวเองฆ่าลูกฆ่าเมียแบบนี้ทำไมมันมีนั่นน่ะทำไมจึงบังคับไม่ได้บังคับตัวไม่ได้ก็เพราะเป็นกรรมกันเคยฆ่ากันฆ่าเองนั่นแหละใช่มั้ยฆ่ามา400
ที่ร้อยกว่าชาติ500ชาติที่500อภัยกันเนี่ยนั่นแหละจึงมาเจอกันอีกเพราะว่าโอ้ภรรยาแปลได้โสดาแล้วทีนี้ก็ผัวยังไม่ได้มาเป็นพระเห็นไหมพุทธเจ้าบอกไปป่าเนี้ยดีไปปฏิบัติกันทีนี้โอ้นางมีอยู่คนหนึ่งรู้ใจเออมันจะจริงไหมเนาะพอวันนี้วันแรกก็ยังไม่เชื่อวันสองวันสามชักเทื่อแล้วอยู่ไม่ได้แล้วกลัวจะไปชอบเขามาหาพุทธเจ้าดีกว่าพอไปเถอะนั่นแหละจะได้สำเร็จพอเอาใจไว้กับตัวอย่าเอาใจออกไปข้างนอกนั่นแหละก็เลยสำเร็จก็เลยรู้เลยว่าเคยกล้ากันมา459เห็นไหมชาติสุดท้ายครับพอมีข้อสุดท้ายครับคุณโยมจะสอบถามว่าเทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหมนะครับเทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหมคุณโยมสอบถามว่าเทพเจ้าเหล่านี้เขาดำรงชีวิตอยู่กันแบบใดเจ้าคะโอ้เขาก็อยู่แบบมีความสุขสำหรับเทพพรหมนั่นนะใช่ไหม อยู่ด้วยอาหารทิพย์ไม่ต้องทำไร่ไถนานั่นนะเห็นไหมทีนี้ก็ให้ขับพูดคำๆว่าบนสวรรค์มีอะไรล่ะมีสนามมวยสิแล้วใครต่อยกันนะแต่คนนี้เขาก็จะพูดตลกกันถามหลวงพ่อบุญตกก็บอกว่ามีอาตมากับโยมที่ต่อยกันสนามมวยนั่นแหละ ทีนี้บุญกุศลเนี่ยเหมือนว่าฉันยามาฉันอนาคามีนะแบบไปเป็นพรหมสูงสุดนั่นนะก็ไม่ต้องมาเกิดอีกนั่นนะเห็นไหมไปฟังเทศหรือว่าไปปฏิบัติอยู่บนนู้นก็เข้านิพพานมาน้อยที่จะมาเกิดใช่ไหมมาเกิดในการอีกนั่นนะนี่มันมีแต่ความสุขนั่นนะจึงว่าถ้าเป็นพรหมแบบไม่ใช่สัมมาทิฏฐิมันก็เกิดได้ดุนั่นน่ะหมดแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ต่างๆได้แต่คนที่ปฏิบัติไว้มีนิสัยวางทางปฏิบัติเขาก็ไม่ทิ้งนะเขาก็ยังเที่ยวแสวงหาพระอรหันต์ที่มีฌานไปโปรดเขาอีกเห็นไหมบนนู้นน่ะเทพก็ดีที่มีนิสัยมาทางปฏิบัตินั่นน่ะไม่ใช่ให้ทานอย่างเดียวรักษาศีลก็ดีทีนี้ให้ทานอย่างเดียวดุนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่มีเครื่องกั้นจิกระแสนั่นน่ะเห็นไหมอุเบกขาไม่มีนั่นน่ะที่บอกว่าไปเป็นโสดาแล้วมาเป็นในหัวหน้าเทพก็เดินหลวงปู่มั่นก็จะตีนั่นน่ะแต่ตีไม่ได้บอกว่าแสงสว่างมากเหลือเกินไม่เหมือนพระองค์อื่นนั่นน่ะพอมา
ได้แต่คำขู่จริงจริงกลัวจะแย่นั่นเนื้อกว่าเนี่ยเนื้อกว่าถ้าท่านทุกเทพนั่นน่ะทีนี้บอกว่าอยู่มันที่นี่เลยบอกว่าจะได้มาฟังธรรมบอกว่าจะได้สบายบอกว่าแค่นี้ก็ทุกพออยู่แล้วนั่นเห็นไหมหลวงปู่เทศแล้วก็คงจะได้โซดาบันอะไรต่ออะไรเนาะนั่นแหละมีความสุขใช่ไหมไม่งั้นก็ดุนะแต่แปลงเป็นยักษ์ก็ได้เป็นอะไรก็ได้นั่นแหละเป็นช้างเป็นเสือก็ได้สารพัดอะแต่เจอหลวงปู่มั่นแล้วหลวงปู่มั่นไปโปรดนั่นแหละนั่นเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องเสวยบุญเนี่ยก็บอกเหมือนอย่างกับเห็นไหมเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพอเขามาเป็นเจ้าแล้วเขาก็ต้องสร้างบุญนั่นเป็นลูกสาวเจ้าก็ยังต้องสร้างบุญนั่นเขากลัวหมดบุญลงมามนุษย์เนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ทำบุญต่อไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ได้เนี่ยบ่เห็นไหมทำเด็ดยาก็ดีอะไรต่ออะไรก็ได้กับกรรมฐานกันไปทางนั้นนั่นเพราะฉะนั้นแหละไม่มีเจ้าของพวกเรานี่บุญถ้าไปนับถืออย่างอื่นไปแล้วหมดท่าเลยก็ได้บุญน้อยใช่ไหมมันสัมมาทิฏฐิมันไม่เหมือนกันนั่นจึงว่าอดทนใช่ไหมพอมาเป็นเจ้าแล้วนั่นทำตะบุญทำตะกุศลกันนั่นพระเทพก็เหมือนกันเนี่ยมั้ยไม่มีหยุดไม่มีย่อนนั่นพระสมก็ยังทำไปไหนไม่ได้ก็ต้องเข้าโรงหมอไปก่อนอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ถ้าดีก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันเห็นมั้ยนั่นนะฝ่ายหญิงตุลาพรน่ะเรียนมาก็ทำได้ก็ไปนั่นนะเพราะว่าแกมีธรรมในใจแล้วไม่งั้นไปทำไมนอนดีกว่าป่วยเจ็บใช่ไหมไม่ขี้เกียจเรียนมาไปไหวก็ไปนั่นนะไปทำที่นู่นที่นี่เรายังทำไม่ได้อย่างท่านนะเห็นมาท่านทำบุญทุกวันยิ่งใหญ่ใช่ไหมเหนือไกลๆนั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าดูถูกกันไม่ได้หรอกพ่อก็ดีแม่ก็ดีนั่นนะเห็นมาไปอยู่ท่านดุสิตเห็นมานั่นนะเอาพวกเราก็เย้ยวกันก็ไปเถอะใช่ไหมเย้ยวๆกันก็ไปแต่ที่ไหนได้มาในหลวงไม่เย้ยวกับเรานั่นใช่ไหมบุญกุศลมันผิดกันนี่ท่านทำหมดนั่นน้ำท่วมไฟไหม้ตาลพัดที่จำได้ก็ทำนั่นแหละเห็นไหมเราไปทำอะไรได้สร้างพระองค์ครึ่งองค์ก็ไม่โอ้โหแทบจะเรือบ้าฟ้าแรงใช่ไหม
นั่นแหละคนมีบารมีพันล้านก็ทำได้สร้างโรงพยาบาลให้คนได้ไปนอนนะผู้เจ็บป่วยเนี่ยได้บุญดังนั้นใช่ไหมบาทเดียวก็ได้บุญทำมันทุกเดือนใช่ไหมดีกว่าไปกินเหล้าใช่ไหมสามเดือนเนี่ยพากระบอกออกมายังได้ต้องหลายพันบางคนเลี้ยงเพื่อนครั้งๆ 3,000 4,000 พอใส่ปิ๊บไว้พอเปิดออกมาโอ้โหเงินเต็มปิ๊บนั่นเลยเห็นคุณค่าของการไม่สุรุ่ยสุร่ายถ้าเจ็บใกล้ได้ป่วย ไปช่วยกันนะมันก็ได้บุญเนี่ยมาไปเลี้ยงกันปิดๆเนี่ยนั่นนะบางคนก็คิดได้บางคนเมียบอกให้ไปซื้อบุหรี่ไอ้ผัวให้ไปซื้อบุหรี่ไปซื้อเหล้าอะไรเงี้ยก็ไปซื้อปลามาปลาจอนทีนี้ก็มาใส่กะละมังดูก็สงสารเนาะทีนี้ก็เลยไอ้เงินจะซื้อเหล้าซื้อบุหรี่มาช่วยชีวิตปลาได้นั่นนะก็เลยกลายเป็นคนใจบุญสุนทานไปเนี่ยเป็นแบบนี้บางคนได้มาเป็นราชการเมาเป็นทีนี้ก็เขาก็ให้ไปอยู่ชายแดนนู่นพอไปเจอหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองให้สมาทานศีล กำนันสมาทานหมดบอกไม่ได้นึกว่ามันกินกันเท่าไหร่กินเหล้าเมายาเนี่ยเนาะทีนี้ก็งานก็ให้ลูกน้องทำกันนั่นแหละแล้วเป็นหัวหน้านี่เนาะทีนี้พอสมาทานศีลไม่เท่าไหร่เขาเรียกเข้ากรม เขาเรียกเข้ากรมไม่งั้นก็ไปอยู่ขาแข้งนั่นแหละอะไรต่ออะไรไปนู่นน่ะเห็นไหมลำบากลำบนเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าคนที่ร่ำรวยเกิดจากบุญเก่าด้วยแล้วก็บุญใหม่ก็มนะธรรมต้องกับเด็กๆแกมาทำความดีมาต้องกับเด็กๆเนี่ยเช็ดรถล้างรถอะไรก็เอาจะขัดรองเท้าก็เอานั่นน่ะทำไปทำมาเป็นในห้างมาเป็นในคนเจ้าของธนาคารก็มีลำบากใช่ไหมเด็กๆประหยัดนั่นเห็นไหมพ่อแม่ทำมาเอาปุ๋ยไปขายนั่นแหละไปขายได้ตังค์แล้วก็เอามาให้คนจีนด้วยกันทำก๋วยเตี๋ยวทำให้ก๋วยจั๊บอะไรขายกันก็ต่อเอาเงินมาต่อเงินได้น่ะเห็นไหมลำบากทำแต่ลำบากต้องกับเด็กๆสารค่อยๆสารมันยังดีให้สารเร็วเนี่ยลงทุนเร็วลงทุนมากพอล้มไม่มีเงินจะต่อทุนนั่นเห็นไหมลำบากนะตู้หาผามมาเก็บเงินไว้ทำไปทำมาเป็นร้านใหญ่นั่นแหละเห็นไหมไม่ยากไม่จนนั่นแหละ
บุญก็เหมือนกันถ้าไม่ทำมันก็ไม่พอกไม่พูนนั่นนะทานกุศลก็ไม่เอานั่นนะหน้ากฐินก็ขาแผ่นไม้กางเขนเนี่ยคนศาสนาคิดมาบอกบุญก็เอาพระพุทธแฝนไว้นี่เป็นพุทธไม่ต้องไปบอกมันทำไปทำมากินเหล้าเราหลอกไอ้พวกนี้เกลียดเหลือเกินทำบุญสุนทานเพื่อนตายหมดเป็นมะเร็งกันอะไรกันตายเหลือคนเดียวทีนี้ได้ผู้หญิงชวนเข้าวัดบอกว่าเพื่อนตายหมดแล้วเหลือผมคนเดียวทีนี้ก็ทำบุญสุนทานใหญ่ยังดีเห็นไหมมาเข้ามาเจอหลวงพ่อสนองมาเล่าให้ฟังนั่นเห็นไหมบางคนพ่อแม่สร้างบาสร้างครับสร้างต้องอะไรเอาหลอกคนมาขายตัวกันทีนี้ไอ้พ่อแม่ก็สอนเอาไว้ให้ลูกใจบุญสุนทานเนาะพอโตขึ้นแต่งงานทีไรก็ถูกหลอกหมดถูกหลอกเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ากรรมเก่ามันมาติดถึงลูกเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแหละจึงว่าทำบุญสุนทานมันจะลบได้ใช่ไหมมันต้องสร้างศีลไว้ไม่ใช่ให้นั่นไปเรื่อยใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นบุญกุศลเนี่ยมันจะได้เอาตัวรอดไม่งั้นเห็นไหมไอ้บางคนเนี่ยเป็นไอ้เหมือนว่าเรื้อรังเป็นโรคเรื้อรังเห็นไหมเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเบาหวานอะไรต่ออะไรเพราะว่ามันไม่หายบางคนก็เป็นมะเร็งนั่นเห็นไหมบางทีพ่อแม่เป็นแล้วมาเป็นลูกอีกอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมครับก็ขอโอกาสหลวงพ่อครับสำหรับวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อแนะนำหรือติชมรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กับผมขอนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับขอให้เป็นสัมมาทิฏฐิกันขอให้มีแต่ความสุขความเจริญพบแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตของเราสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ก็ขอให้มีสุขไวๆทั่วโลกเนาะด้วยกันทุกท่านทุกคนให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระปันปีหลวงก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานพระบรมสารีวงศ์ทุกพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีความสุขความสุขทุกท่านทุกคนเทอญสาธุท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์
ณวัดเทพนิมิตอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3 ไร่ 2 งาน 1,400 ตารางวา